สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับไปสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับและแน่นอนครับพบกับเรานะครับเราก็จะมีเรื่องราวของรถจักรยานว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการตอบคำถามต่างๆในเรื่องการซ่อมบำรุงรถจักรยานนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับฟังเรื่องราวต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนจริงเราก่อนนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูรถบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับมาพูดคุยกันต่อครับก็ยังเปิดรับสายอยู่นะแล้วก็ SMS ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามได้คำถามได้เลยนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของ SMS ต่อฮะการใส่ออยล์คูลเลอร์ครับใส่แล้วต้องเติมน้ำมันเครื่องเยอะเยอะอะไรเยอะกว่าเดิมใช่ไหมแล้วแมกนาโนช่วยในเรื่องอะไรครับแล้วอะไรอ่ะหมดแล้วใช่ไหมแมกนาโนมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นหมดแล้วเอาหมดแล้วในเรื่องของตัวระบายความร้อนจริงๆแล้วแมกนาโนเนี่ยนะมันน้ำมันเหรอพวกน้ำมันหัวเชื้ออะไรพวกนี้มันแม่งนี่เหมือนกับตัวที่ระบายความระบายช่วยระบายความร้อนอะไม่ไอออยล์คูลเลอร์แหละคือระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องแต่แมกนาโนนี่คือก็คือว่าเป็นน้ำมันที่ช่วยระบายความร้อนไงอ๋ออาจจะเป็นพวกหัวเชื้อต่างๆแต่ถ้าถามว่าต้องเติมน้ำมันเพิ่มมากขึ้นไหมไม่ต้องครับไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับขนาดออยล์ที่ใส่เข้าไปจริงๆแต่จริงๆเราก็มันก็ต้องเพิ่มมากกว่าเดิมนะเพราะมีน้ำมันเครื่องส่วนที่มันจะไหลเวียนมันไหลเวียนแต่ว่ามันก็จะไปค้างอยู่ในออยล์ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เพิ่มแบบเป็นลิตรนะเต็มที่ก็น่าจะประมาณสัก100ซีซีอ่ะก็ประมาณใส่จาก700ก็เป็น800สักอย่างเงี้ยติดตั้งออยล์เข้าไปเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูเสร็จแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็วัดน้ำมันเครื่องอีกทีนึงถ้ามันขาดก็เติมเข้าไปแต่เชื่อว่ามันต้องขาดเพราะมันมีค้างอยู่ในออยล์อยู่ในสายจะมีแรงดันขึ้นไประบายความร้อนอยู่ในสายเอาน้ำมันขึ้นไปเป่าลมแล้วก็ดันกลับลงมาใหม่นะครับถ้าน้ำมันเครื่องเท่าเดิมเนี่ยเวลาดันกลับขึ้นไปแล้วเนี่ยน้ำมันตรงนี้มันจะน้อยลงใช่ไหมก็ทำให้เครื่องอาจจะมีปัญหาเพราะนั้นมันต้องเติมมากกว่าเดิมนิดนึงครับไม่เยอะมากไม่ใช่ว่าเติมเป็นลิตรนะครับส่วนไอ้แม็กซ์นาโนนี่ไม่รู้ว่าก็เป็นตัวเคลือบไงเป็นพวกน้ำยาน้ำยาเคลือบช่วยในเรื่องของการเคลือบระบายความร้อนแล้วก็ทำใหการหล่อเลื่อนประมาณนี้นะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าลองใช้แล้วจะบอกครับหรือว่าถ้าเขาเอามาให้เราลองใช้จะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วจริงๆนะผมเคยได้แต่ว่าไม่เคยได้ไปเปิดดูไงว่าพอใส่แมกนาโนแล้วเปิดดูแล้วมันจะดียังไงอันนี้เราไม่เคยเข้าไปลึกตรงนั้นเท่านั้นเองครับอ่ะมาเอสเอ็มเอสต่อไปฮะมีไหมเอ่ยยังเอาช่วงที่รอเลยแล้วก็มาพูดคุยกันนิดนึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่ได้เจอกันนะครับแน่ๆที่ถามมาเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของSpeed Rider Trip นะครับ Special Trip ก็เราจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาประมาณกลางเดือนนะครับก็เราจะจัดกลุ่มขับขี่ท่องเที่ยวกันไปที่ปากช่องเขาใหญ่นั่นแหละนะครับขึ้นไปบรรยากาศเย็นๆสบายๆในรีสอร์ทแล้วก็เส้นทางเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งโดยตรงเราอาจจะวิ่งอ้อมไปขึ้นเขาเล็กน้อยไปถ่ายรูปเล่นการไปนั่งกาแฟร้านกาแฟสวยๆงามประมาณนั้นสวยๆให้ไปแวะไปคุยกันแหละว่างั้นเถอะแล้วก็เน้นขับขี่แบบปลอดภัยนะครับก็มีจำนวนจำกัดเพราะว่าทีมงานเราก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวดูแลไม่ทั่วถึงใช่อยากจะครอบคลุมนะครับทั่วถึงว่าทีมงานเรา10กว่าคนเนี่ยจะต้องดูเรื่องที่ทางนำขบวนปิดท้ายในเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็ใช้คนค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมาชิกที่จะไปร่วมกับเราก็จะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดให้สมัครโดยประมาณวันที่20กว่าในเดือนมกราคมนี่แหละนะครับก็ปลายเดือนเนี้ยรู้เรื่องกันเพราะว่าไปเดือนหน้าแน่นอนไม่จำกัดกลุ่มเวสป้ารถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าได้หมดนะครับไปคุยไปแลกเปลี่ยนสมรรถะอะไรเรียกว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนิดนึงนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมายรวมทั้งของรางวัลเตรียมไว้แล้วมีรางวัลใหญ่รางวัลเล็กอะไรก็ว่าไปที่รีสอร์ทที่เราไปติดต่อมาก็จะมีในเรื่องของเรียกว่าอะไรฐานต่างๆเนี่ยเรียกว่ากิจกรรมละลายพฤติกรรมมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้เล่นด้วยให้ทุกคนเนี่ยจับกลุ่มจับฉลากไม่รู้คุณจะมาจากไหนไม่รู้หรอกคุณก็จับกลุ่มคละกันแล้วคุณก็
ไปช่วยกันพากันให้รอดปลอดภัยแล้วจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ขี่รถอย่างเดียวอ่ะเราจะให้คุณไปสนุกสนานด้วยมีของรางวัลด้วยนะครับก็บอกว่าในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะพยายามอาจจะได้รถใหม่ๆครับไปเอาเป็นรถไปให้เพื่อทดสอบไปให้คุณผู้ชมที่ไปกับเราเนี่ยรายการที่ไปเนี่ยได้ทดสอบได้ขี่รถรุ่นใหม่ๆด้วยใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นที่วางแผนไว้รวมทั้งอาทิตย์หน้าไปไหนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ากิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่ต้องไปไหนขึ้นเหนือกันขึ้นเหนือไปลำปางเป็นกิจกรรมของคาวาซากิเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเซฟตี้ไรดิ้งก็จะมีในเรื่องของคาวาซากิเองก็เขาเรียกว่าอะไรจับมือร่วมกับดีลเลอร์ครับทางจังหวัดลำปางนะบอกว่าเป็นกิจกรรมของคาวาซากิที่เขาจัดขึ้นจริงๆแล้วเขาจัดขึ้นทั้งปีทั้งปีก็จะไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางแล้วก็ใต้สิบกว่าครั้งนะครับแต่ว่าที่จะไปครั้งแรกในที่จังหวัดลำปางครับใครที่อยู่ใกล้เคียงก็ไปสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เราจะมีสอนเรื่องของเซฟตี้ครับขี่แล้วก็ได้สัมผัสรถใหม่มีรถใหม่จากวันแรกเนี่ยขี่เป็นทางเรียบครับก็ขี่เป็นลูปไปวนซ้ายวนขวาขึ้นเนินลงเนินอะไรต่างๆส่วนวันที่สองเนี่ยจะขยับเข้าป่าเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ไม่ถึงขนาดเข้าไปบุกป่าที่มันลึกขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าได้ขี่แนวแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ให้ตอบโจทย์ของรถจักรยานยามาฮ่าที่มีอยู่ในคาวาซากิที่มีอยู่ทุกรูปแบบครับนะต้องบอกอย่างนี้ก็ไปเจอกันที่จังหวัดลำปางส่วนพี่บอสก็จะไปอยู่ที่ขอนแก่นไบวิกเป็น21โซนภาคอีสาน21-22ใช่ไหมวันที่21งานเข้าวันที่21แล้วก็ไป21กับ23ก็เสาร์ว่ามันเสาร์ที่จันทร์พอดีนะครับก็ไปเจอกันหน้าพี่บอสงานไบวิกขอนแก่นไบวิกขอนแก่นไบวิกนะหรือว่าใครอยากจะร่วมไปด้วยก็ว่ากันไปเจอที่นู่นก็ได้นะเจอแต่เจอที่นู่นสบายเพราะยังไม่รู้ว่าเวลาจะออกกี่โมงใช่นะครับก็ไปเจอกันที่งานขอนแก่นไบวิกรวมทั้งงานภาคเหนือที่บอกนี่ลำปางแล้วก็จะต่อจากลำปางว่าจะมีที่ไหนอีกลำปางนี่ผมก็ไปงานคาวาซากิอีกที่บุรีรัมย์งานแข่งของ KRRC พี่บอมก็มีอีกไปนี่ของ Immortal อ๋อแล้วงาน ImmortalImmortal ก็เป็น28ก็เป็นงานของฮาร์เลย์กลุ่ม Immortal สำหรับใครที่เป็นกลุ่ม Immortal หรือใครอยากจะเข้ามาร่วมทราบคนดีกันอยู่แล้วล่ะเพราะมันงานใหญ่ประจำปีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บทั้งหมดที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรจะเก็บภาพบรรยากาศกลับมาฝากคุณผู้ชมไปดูรถสวยๆกันไปดูการขับขี่ไปรู้จักกลุ่มต่างๆครับนะครับเอามาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์มีอีกนะครับกับอีเวนต์ใหญ่งานบางกอกไบเฟสคือเป็นงานที่รวบรวมค่ายรถจักรยานไปจัดงานกันที่เซ็นทรัลเวิลด์เรียกว่ากลางเมืองเลยกลางเมืองเลยนะครับก็เรียกว่า5วันตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่5กุมภาพันธ์เป็นอีเวนท์ที่เราจะไม่ใช้ตังค์กันอีกครั้งนึงหลังจากที่ได้ไปชมในงานของเอ็กซ์โปมาแล้วใครที่พลาดจากงานนั้นอาจงานนี้อาจจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆมีรถใหม่ๆมาเปิดตัวก็ไม่แน่นะก็ติดตามมาที่วันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์แต่ที่รู้ว่าเสียตังค์แน่นอนเพราะของตรงของแต่งร้านใช่งานนี้ของแต่งจะเข้าด้วยงานนี้ต้องบอกว่าไปแน่นอนได้เจอรถสวยๆนะครับและที่สำคัญคือใครก็ไปได้เพราะว่ามันกลางเมืองเลยไม่ได้เดินทางไกลแต่อย่างไรไม่ต้องเสียบัตรค่าเข้าเข้าฟรีด้วยงานนี้งานฟรีทั้งวันโอ้ทุกค่ายครับบิ๊กไบค์ทุกค่ายเข้าหมดแล้วก็เขาบอกว่าโปรโมชั่นก็ไม่ได้แตกต่างจากเอ็กซ์โปมากดีไม่ดีอาจจะดีกว่าด้วยรวมไปถึงอย่างที่มาบอกของแต่งที่เอ็กซ์โปเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแต่งานนี้จัดเต็มว่าจะเป็นหมวกกันน็อกไรดิ้งเกียร์ทุกอย่างมือรองเท้าครบเลยอุ้ยหลายแบรนด์หลายค่ายรวมไปถึงของแต่งสไตล์เรซิ่งก็มีด้วยหมวกกันน็อกนี่ก็เยอะแยะมากมายก็ไปเลือกซื้อกันได้นะอ่ะเรามาดูเรื่องของ SMX กันบ้างนะครับ Yamaha Exciter 150มือ2ใช้มาครับเอ้ยมาใช้ครับซื้อมาใช้ว่างั้นเถอะแต่ว่ารถไม่มีคู่มือคู่มือประจำรถไม่มีติดรถอยากทราบว่ารุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรโอ้โหเบอร์อะไรไปสอบถามมันก็ลึกเกินไปนะสอบถามกับตัวยามาฮ่าดีลเลอร์ทั่วไปเนี่ยยามาฮ่าสแควร์หรือไม่ก็ง่ายๆเลยครับเซิร์ช Google กันเลยเซิร์ชครับเอาชัวร์ที่สุดเข้าไปที่ยามาฮ่าสแควร์ที่เขาขายยามาฮ่าผมก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องไปรู้ว่าใช้30W 40 15W 30มันก็ไม่ได้จำขนาดนั้นนะครับบางทีเราแต่ว่าเบอร์มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันเครื่องตัวเดียวกันหมดใช่ R15 ส่วนมากเนี่ยผมก็ถ้าเรารู้ก็ดีเวลาไปร้านเราก็บอกเบอร์เลย15W 40 15W 30นะครับถือว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปบอกที่ร้านเลยครับขอมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Yamaha Exciter 150เขาจะหยิบมาให้เลยคือถ้าเข้าไปที่ศูนย์อย่างเงี้ยอย่าง Yamaha Square เนี่ยเขารู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรู้เราเข้าไปแค่เป็นแค่ที่จ่ายตังค์เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ถูกต้องแต่ร้านนี่สมมติจะรู้พอร้านเขารู้เนี่ยเราก็จำไว้วันหลังก็แต่จริง Exciter มันก็ยังอยู่รถ4จังหวะทั่วไปนี่แหละครับ
เบอร์ไม่ได้ต่างกับสีรถจีวาทั่วไปมีขายทั่วไปแต่ว่าจะใส่ยี่ห้อไหนเท่านั้นเองอยากใส่ยี่ห้อไหนยี่ห้อธรรมดาของยามาฮ่าเองไหมยามาลูปหรือจะใส่คัสตอมหรือจะใส่เอลอะไรเงี้ยมันมีมากมายหลายแบรนด์ให้เราเลือกแนะนำว่าใช้น้ำมันเครื่องตรงรุ่นก็ดีก็ยามาลูปนี่แหละยามาลูปไม่ต้องไปรู้เบอร์หรอกแค่เอาไปสั่งเขาว่าใช้น้ำมันเครื่องยามาลูปแค่นั้นเองครับเขาจัดให้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายที่กี่กิโลผมแนะนำว่าถ้ารถใช้บ่อยเนี่ยมันจะกี่กิโลดีผมจะส่วนตัวผมเองใช้บ่อยใช้ทุกวันน่ะใช้ไปกลับทำงานไปกลับทำงานเนี่ยผมจะเปลี่ยนประมาณ1เดือนเดือนนึงเปลี่ยน1ครั้งแน่นอนที่สุดโดยประมาณ1,000 โลอ่ะ 1,000 โล 1,500 โลไม่น่าเกินนี้ประมาณ1เดือนผมใช้ประมาณเนี้ยนะครับตีไว้1เดือนก็ได้มือ2มาต้องไปดูเจ้าของเก่าเค้าเซอร์วิสมาขนาดไหนแล้วก็ได้มานี่ไปทำมายังควรจะเริ่มต้นที่เราปุ๊บเปลี่ยนถ่ายซะแล้วก็ไม่สนใจว่าคุณจะมาใหม่หรือเก่ามาถึงเราปุ๊บเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเปลี่ยนถ่ายมาน้ำไม่เรียบร้อยเลยแล้วเริ่มต้นที่เราเป็นเริ่มนับสูตรแล้วก็เริ่มที่เราใช่เรานับสูตรต่อไปแล้วก็ค่อยว่ากันไปว่าจะเปลี่ยนเดือนละครั้งหรือว่า1เดือนสองเดือนครั้งแล้วแต่การใช้งานแต่ยิ่งผมว่าเดือนละครั้งกำลังดีนะครับอย่าไปเสียดายกำลังแค่เงินร้อยกว่าบาทนะครับดูแลสารเราไม่ได้แพงครับมาช่วยกันต่อฮะโทรเข้ามาได้นะเปิดสายอยู่นะครับ02-530-9496-98นะครับนะครับมี SMS อีกไหมมีไหมอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปว่ากันเบรกหน้าช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ